สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะพี่กบจะมาตอบคำถามเพื่อนบางท่านมาสอบถามว่าพี่กบปลูกผลไม้อะไรในสวนบ้างนะฮะซึ่งก่อนที่จะปลูกผลไม้ได้เนี่ยก็พี่กบมาอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมาอยู่โดยความไม่พร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนเรื่องของสถานที่เรื่องของแหล่งน้ำอะไรมีปัญหาไปหมดเลยนะครับก็พยายามต่อสู้นะเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยๆมีทุนค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มาขุดสระนะขุดแหล่งน้ำปรับถมที่อะไรต่างๆนะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็แรกๆก็เริ่มต้นมีการปลูกกล้วยนะฮะกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะฮะทั้งสองอย่างเนี่ยกล้วยทั้งสองประเภทเนี่ยเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้มากเลยนะก็ได้ผลผลิตพอใจมากนะกล้วยก็ได้รับเขาเรียกว่าได้ผลผลิตต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนแล้วไว้แจกจ่ายบ้างแล้วก็จำหน่ายบ้างนะครับนอกจากมีกล้วยแล้วก็พี่กบได้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยปลูกมาประมาณ3ปีแล้วหลังจากที่ได้ขุดสระแล้วปรับถมที่แล้วก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเลยนะครับแรกๆก็มีปัญหาเรื่องพวกแมลงพวกด้วงพวกอะไรต่างๆนะแต่ว่าต่อมาเราก็ศึกษานะวิธีการแนวทางการป้องกันนะก็ตอนนี้มะพร้าวก็คาดว่าจะได้ผลดีนะกำลังเติบโตและงอกงามมากๆนะครับมีมะพร้าวแล้วก็จะมีการปลูกฝรั่งไส้แดงซึ่งฝรั่งไส้แดงเนี่ยปลูกประมาณ50ต้นนะครับเห็นว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าจะเป็นการได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคก็เลยนะลงทุนซื้อต้นพันธุ์ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์ของฝรั่งไส้แดงก็ได้เก็บผลผลิตมาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะรสชาติดีอร่อยมากๆนอกจากนั้นก็จะมีการปลูกนะทุเรียนนะฮะทุเรียนก็มีอยู่ประมาณสักประมาณ80ต้นนะครับเติบโตมานะประมาณ2ปีแล้วทุเรียนนะครับแล้วก็มีการปลูกมะละกอก็เป็นมะละกอไว้บริโภคนะตามส้มตำในครัวเรือนแล้วก็ตอนหลังนี่ก็มาปลูกเรื่องของมะละกอแขกดำแล้วก็ฮอลแลนด์นะครับได้ผลผลิตบางส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นการทำไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะค่อยๆต่อเนื่องเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการปลูกผลไม้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะลิงปิงมะเฟืองหมากเม่ามะยมอะไรต่างๆนะเป็นผลไม้ที่เสริมๆในไร่นะก็สร้างบรรยากาศไปด้วยนะครับซึ่งการปลูกนะผลไม้แต่ละประเภทของพี่กบเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคและการดูแลการจัดการแต่ละอย่างเป็นแบบไหนอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆนะติดตามต่อไปเดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะแนวทางการดูแลการรักษาการปลูกพืชแต่ประเภทนะครับพี่กบจะทำคลิปให้เพื่อนดูต่อเนื่องต่อไปนะฮะฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็ชอบใจอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่กบด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ